ตั้งแต่อีเกียอัปเดตมานะครับเราก็ไม่ได้สร้างอะไรในอีเกียกันเลยใช่ไหมคุณผู้ชมเท่าที่ผมจำได้นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาสร้างบ้านสุดแสนจะหรูเนี่ยให้คุณผู้ชมดูนะคุณผู้ชมคงมองหาเนี่ยว่าเอ๊ไหนว่าบ้านของเราเนี่ยใช่แล้วคุณผู้ชมตอนนี้มันอยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมแล้วยังไงล่ะ ใช่ใช่แล้วคุณผู้ชมวันนี้คืออาณาจักรส้วมของเรานี่ อันนี้แหละนะครับก็คือบ้านของเรานะถึงทางเข้านะครับมันจะดูไม่ค่อยน่าอยู่สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอันนี้แหละนะครับมันสามารถหลบพนักงานอีเกียได้นะเว้ยคุณผู้ชมนี่ทางเข้าคือต้องย่อตัวเข้าไปนะคือที่อยู่ในอีเกียแห่งนี้นะครับเราก็สร้างกันมาเยอะแยะมากมายแล้วไงไม่ว่าจะเป็นบ้านต้นไม้นะครับหรือว่าบ้านสไตล์โมเดิลนะครับเราก็สร้างกันมาหมดแล้วนะวันนี้คือเขาอัปเดตซ่วมมาเราก็ขอจัดสักหน่อยแล้วกัน คือข้างในมันน่าสร้างเป็นแบบพวกห้องนอนห้องอะไรอย่างนี้ดีนะครับโอเคถึงแม้มันจะหลบพนักงานอีเกียไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าวันนี้เรามาตกแต่งข้างในซ่วมให้มันสวยสดงดงามน่าอยู่กันดีกว่านะคุณผู้ชมแต่ก่อนอื่นนะครับผมรู้สึกว่ามันเตี้ยไปนะครับเพราะงั้นก็โอเคสูงขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณนี้กำลังดีละโอเคดูไม่อึดอัดแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับก็เริ่มจากการที่เราเอาไฟเนี่ยมาประดับเอาไว้ก่อนเลยนะครับผมเอาไว้สักตรงคือข้างในมันไม่สามารถยัดเข้าไปได้คุณผู้ชมโอเคงั้นผมจะวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะเมื่อเราต้องใช้ชีวิตอยู่ในซ่วมนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะพยายามสร้างให้มันครบทุกโซนแล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องทำงานนะครับคือมันอาจจะไม่เป็นห้องสักเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็จะพยายามอัดมันเข้าไปในซ่วมเดียวอันนี้แหละนะ บ้านมีให้อยู่เยอะแยะไม่อยู่ในซ่วมอย่างนั้นล่ะเมื่อเรามีห้องนอนแล้วนะครับเราก็ต้องมีโต๊ะวางทีวีด้วยไว้คุณผู้ชมสำหรับทีวีที่ผมเอามาใช้นะครับก็จะเป็นทีวีแบบจอตู้แบบนี้เลยโอเคในเอาวางไว้ตรงนี้เปิดได้ไหมเปิดได้นะครับมีเสียงซะด้วยโอเคงั้นผมต้องลบไฟตรงนี้ออกไปก่อนเลยกันแล้วก็เป็นเปิดทีวีแทนโอเคประมาณนี้สำหรับโซนต่อไปนะครับก็คือโซนโต๊ะทำงานนั่นเองนะครับคุณผู้ชมผมก็จะเอาเก้าอี้ในออฟฟิศแชร์นะครับมากินในส้วมนอนในส้วมแล้วก็ทำงานในส้วมนะครับผม เรียบร้อยแล้วนะครับโซนโต๊ะทำงานของเราอุ้ยถ้าเกิดดูภายนอกมันก็อบอุ่นอยู่นะอบอุ่นก็แย่แล้วบ้านมึงเป็นส้วมเลยนะอุ้ยเพิ่งรู้คือเดี๋ยวนี้ไฟเส้นเขาเปลี่ยนสีได้แบบนี้เลยเหรออุ้ยสีน้ำเงินคือแบบจัดๆเอาจัดๆโอเคเพราะงั้นคือผมเอาสีน้ำเงินแล้วกันนะมาโยงไว้ตรงนี้แหละครับ1เส้นนะโอเคเพื่อเป็นการประดับห้องนอนของเราแล้วก็ตุ๊กตาน้องหมีนะครับมาวางไว้ตรงนี้ด้วยโอเคเรียบร้อยเฮ้ยบ้านมันดูอบอุ่นน่านอนนะคุณผู้ชมถึงแม้ที่มันจะมีแค่นี้ก็เถอะนะแต่คือเราสร้างบ้านแบบปกติมาหมดแล้วไงคุณผู้ชมโอเคมีพรมแดงไว้ด้วยนะครับก่อนขึ้นเช็ดเท้าก่อนขึ้นที่นอนแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับเช็ดเท้าก่อนขึ้นบ้านคุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าเราจะขึ้นบ้านกันยังไงนะครับใช่ครับผมก็สงสัยเหมือนกันนะว่าเราจะขึ้นยังไง เดี๋ยวผมเอาบันไดมาแปะแล้วกันนะแบบนี้โอเคนี่ไงทางขึ้นบ้านของเราพร้อมเชิญชวนพนักงานอีเกียเข้ามาทุบเราถึงที่เลยนะครับบันไดแบบนี้เฮ้ยนอนอยู่เหรอแล้วก็ตุ๊บตายนะครับในส่วนของข้างหน้านะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไฟตอนคืนนะครับมาติดเอาไว้2ดวงอ่ะนะซ้ายดวงนึงนะครับแล้วก็ขวาย1ดวงนะครับประมาณนี้เวลาตอนคืนนะครับก็ช่วยเพิ่มแสงสว่างไงแล้วก็เทียนนะครับผมก็จะเอาเทียนเนี่ยมาไว้ตรงหน้าโต๊ะคอมแล้วกันนะคุณผู้ชมคือเผื่อกันไฟดับนะครับไม่รู้ว่าไฟในอีเกียจะใช้ไม่ได้เมื่อไหร่นะครับโอเคพอกันคือแล้วก็เอามาตั้งไว้1โซนต่อไปที่ผมจะทำเนี่ยก็คือโซนนั่งทานข้าวแล้วกันนะครับคือครัวข้างในเราไม่น่าจะต้องมีนะครับโอเคเราก็จะมีเก้าอี้ทานอาหารอยู่2เก้าอี้นะครับถึงเราจะอยู่คนเดียวนะครับแต่ว่าก็จะทำ2เก้าอี้ไว้เผื่อเพื่อนบ้านมาเยี่ยมนะโอเคเรียบร้อยโซนต่อไปก็คงจะเหลือโซนสุดท้ายนะก็คือโซนห้องนั่งเล่นเนี่ยเพราะว่าโซนส้วมโซนอาบน้ำอะไรเงี้ยคงไม่มีนะครับเพราะว่าเราอาศัยอยู่ในส้วมเนี่ยเราคงไม่ต้องใช้อ่ะนะเริ่มจากการที่เราเอาชั้นวางทีวีนะครับโอเคมาติดไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ใช้ทีวีนะครับแบบที่ไม่ใช่วอลทีวีอ่ะนะวางไว้ตรงนี้โอเคประมาณนี้โอ้จะกดเปิดทีวีก็ไปกดลบเฉยโซฟาข้างในนะครับก็เป็นโซฟาระดับกลางๆแบบนี้แล้วกันนะโอเคคงไม่เสียสายตามากนะครับถ้าเกิดเอาไว้นั่งตรงนี้อ่ะนะคือทำไมบ้านมันดูอึดอัดมันดูแคบจังเลยวะเนี่ยโอเคแต่ไม่เป็นไรนะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้คือเราจะมาสร้างบ้านในซ่วมอยู่แล้วไงแล้วก็มีตู้ขนมเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะตู้ขนมฝั่งนึงแล้วก็ตู้เย็นฝั่งนึงนะครับ
ู้เย็นเอาไว้ตรงข้างๆโต๊ะทำงานเลยแล้วกันนะครับเวลาหิวก็จะได้เปิดตู้เย็นแล้วก็หาอะไรกินเลยไง วิธีคนอ้วนเนี่ยในส่วนของตรงนี้นะครับผมก็จะเอาเป็นโต๊ะวางขนมแล้วกันนะคือถ้าเกิดเราเอาโต๊ะวางขนมเนี่ยมาวางไว้ตรงข้างหน้าโซฟาอีกนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบอึดอัดเกินไปนะครับเรียบร้อยแล้วนะผู้ชมสำหรับบ้านหลังนี้คือมันอาจจะเร็วนะครับใช่เลยครับคือผมรู้สึกว่ามันเร็วมากเลยนะครับสำหรับการสร้างบ้านหลังนี้นะคือบ้านที่อยู่ในส้วมนะครับเรามีของใช้มีอะไรครบเครื่องครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่นอนนะครับหรือว่าจะเป็นทีวีตรงหัวเตียงนะครับแล้วก็มีน้องหมีนะครับตัวใหญ่ๆไว้ให้กอดนะมีโต๊ะทำงานนะครับมีตู้เย็นมีห้องนั่งเล่นนะครับโต๊ะกินข้าวแล้วก็มุมอาหารนะครับใช่เรามีหมดเลยนะครับยกเว้นส้วมนะเพราะว่าเราอยู่ในส้วมแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องมีส้วมนะก่อนจากกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเสกพนักงานอีเกียออกมาแล้วกันนะแล้วเราก็จะมาดูกันว่าตอนกลางคืนนะครับเราจะโดนพนักงานลุมกันมากน้อยแค่ไหนนะผมขอปรับให้เวลามันเดินก่อนเลยกันนะโอเคตอนนี้เวลานับไปหลังแล้วนะครับแล้วผมก็จะเสกพนักงานอีเกียมาสัก10ตัวแล้วกันนะแล้วคือทำไมแต่ละตัวที่ผมเสกมามันแคะขนาดนี้วะเนี่ย 3 2 1เรียบร้อยจะกันได้ไหมกันได้หรือเปล่าพอถึงตอนคืนนะครับเราก็มีไฟตรงนี้เปิดเพิ่มแสงสว่างไงเดี๋ยวผมจะลองผิวปากนะครับอุ้ยโอ้โหมาแบบเบิ่มๆอุ้ยมันอ๋อเดี๋ยวนี้มันเห็นไฮไลท์สีแดงแบบนี้เลยล่ะเฮ้ยทำไมไม่ตีเราโอ้โหไม่ตีก็แย่แล้วดิ้วดิ้วดิ้วใจเย็นพวกใจเย็นโอ้โหโดนกูโดนโอเคนะครับคุณผู้ชมเราก็เห็นกันแล้วนะครับว่าบ้านหลังนี้มันกันขอบคุณที่รับชมครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะอยู่สวายศูนย์ไหนอยู่ได้ศูนย์คืน